สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือคลาสสิกที่มีอายุเกือบจะร้อยปีแล้วนะครับเล่มนี้ชื่อว่า The Game of Life and How to Play It หรือเกมแห่งชีวิตและวิธีการเล่นโดย f o r e n c e Co โค l c h ช n บทที่6วางใจในพระเจ้า Casting the Burden เมื่อมนุษย์รู้ถึงพลังและการทำงานของจิตใจตนเอง ความปรารถนาอันแรงกล้าของคนคนนั้นคือการค้นหาวิธีการที่ง่ายดายและรวดเร็วเพื่อสร้างการประทับสู่จิตใต้สำนึกด้วยความดีงามเพราะเพียงแค่ความรู้ตามหลักการของสัจธรรมยอมไม่อาจนำพาซึ่งผลลัพธ์มาให้ในกรณีของฉันพบว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการวางใจในพระเจ้านักอภิปรัชญาเคยอธิบายไว้ด้วยการกล่าวว่า สิ่งที่สร้างน้ำหนักให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติคือกฎแรงโน้มถ่วงและหากก้อนหินถูกยกขึ้นไปสูงจนเหนือโลกก้อนหินนั้นก็จะไม่มีน้ำหนักและนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงหมายถึงเมื่อพระองค์พูดว่าแอกของเรานั้นสบายและภาระของเราก็เบาหวิวพระองค์ได้เอาชนะการสั่นสะเทือนของโลกและเสด็จไปอยู่ในมิติที่สซึ่งมีเพียงความสมบูรณ์แบบความบริบูรณ์ ชีวิตและความผาสุกเท่านั้นท่านเอ่ยว่าผู้ใดที่ทำงานและแบกภาระอันหนักอึง้งจงมาหาเราแล้วเราจะให้พวกท่านได้พักผ่อนจงนําแอกของเราไปเพราะแอกของเรานั้นสบายและภาระก็เบาวิวพวกเรายังได้รับการบอกกล่าวไว้ในสดุดีบทที่55ด้วยว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าข้อความหลายตอนในพระคัมภีร์ระบุว่า การต่อสู้เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์และมนุษย์นั้นจำต้องวางเฉยและเห็นทางรอดจากพระเจ้าเสมอสิ่งนี้บ่งชี้ว่าจิตเนื้อสํานึกหรือพระคิดภายในเป็นฝ่ายที่เผชิญการต่อสู้ของมนุษย์และปลดปล่อยเขาจากภาระทั้งหลายดังนั้นเราจึงเห็นว่ามนุษย์ผู้ฝ่าฝืนกฎถ้าเขาแบกภาระด้วยตนเองและภาระที่ว่านั้นก็คือ ความคิดหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายทั้งสองอย่างนั้นล้วนมีรากฐานมาจากจิตใต้สำนึกดูเหมือนแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดำเนินการใดๆเพื่อควบคุมจิตใต้สำนึกผ่านทางจิตสำนึกหรือจิตแห่งเหตุผลเนื่องจากจิตแห่งเหตุผลหรือสติปัญญามีข้อจํากัดในแนวความคิดทั้งเต็มไปด้วยความสงสัยและความหวาดกลัวมันเป็นวิทยาศาสตร์เพียงใดต่อการวางใจในจิตเหนือสำนึก หรือพระคิดภายในซึ่งจิตนั้นสามารถสร้างแสงสว่างหรือสลายไปสู่ความว่างเปล่าดังเดิมได้ตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่ต้องการเงินอย่างเร่งด่วนได้สร้างแสงสว่างให้กับพระคิดภายในด้วยจิตเหนือสำนึกพร้อมกับเอ่ยถ้อยคำว่าฉันขอมอบความไว้วางใจกับความขาดแคลนนี้ไว้กับพระคิดภายในและฉันเป็นอิสระจะมั่งมีอย่างมากมาย ความเชื่อในความขาดแคลนคือภาระของเธอและเมื่อเธอวางใจในจิตเหนือสำนึกด้วยความเชื่อในความอุดมสมบูรณ์สิ่งต่างๆที่ล้นหลามก็จะเป็นผลที่ตามมาพระคัมภีร์ระบุว่าพระคิดทรงสถิตในท่านความหวังแห่งความรุ่งเรืองอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนคนหนึ่งของฉันได้รับเปียโนโต,ตัวใหม่และมันไม่เหลือที่ว่างในสตูดิโอของเธอเลยจนกว่า เธอจะสามารถย้ายเปียนโนตัวเก่าออกไปได้ก่อนเธออยู่ในสภาพที่สับสนโดยต้องการเก็บเปียนโนตัวเก่าไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะส่งไปเก็บไว้ที่ไหนเธอเริ่มสิ้นหวังเปียนโนตัวใหม่ก็กำลังเดินทางมาโดยไม่มีที่วางเลยเธอจึงเอ่ยถ้อยคำซ้ำๆว่าฉันมอบความไว้วางใจแด่พระคิดที่อยู่ภายในและตัวฉันก็เป็นอิสระไม่กี่นาทีต่อมา โทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งโทรถามว่าจะขอเช่าเปียโ,โนตัวเก่าของเธอได้ไหมเปียโ,โนจึงถูกย้ายออกไปแค่ไม่กี่นาทีก่อนที่ตัวใหม่จะเดินทางมาถึงฉันรู้จักผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งภาระของเธอคือความขุนเคืองเธอกล่าวว่าฉันขอไว้วางใจกับพระคิดภายในสำหรับความขุนเคืองนี้และฉันเป็นอิสระเพื่อเป็นที่รัก มีความปลองดองและมีความสุขจิตเหนือสํานึกอันทรงพลังได้ไหลาบาทท่วมทนตัวเธอด้วยความรักและทั้งชีวิตของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเวลาหลายปีที่ความขุ่นเคืองทำให้เธอตกอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานและกักขังจิตวิญญาณของเธอหรือจิตใต้สํานึกเอาไว้ถ้อยคำนั้นควรกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกบางครั้งเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยอาจเป็นการพูดในใจ หรือเอ่ยเสียงด้วยความเงียบแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นซึ่งฉันมักจะเปรียบเทียบมันกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงเราต้องหมุนวนคำพูดซ้ำๆฉันสังเกตเห็นว่าเมื่อไว้วางใจไปได้ซักระยะหนึ่งทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมองเห็นได้กระจ่างชัดขณะที่คุณอยู่ในสภาวะจิตใจที่คับแคบ ความสงสัยและความหวาดกลัวได้ก่อเกิดพิษร้ายต่อจิตใจและร่างกายรวมทั้งจินตนาการที่ดึงดูดความโกลาหลและโรคภัยต่างๆเข้ามาให้ในการกล่าวถ้อยคำย้ำจิตซ้ำๆอย่างต่อเนื่องว่าฉันมอบความไว้วางใจในพระคิดภายในและตัวฉันเป็นอิสระวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งใจ ไม่ช้าก็เร็วจะมีการปรากฏขึ้นของความดีงามไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความสุขหรือสรรพ,พสิ่งต่างๆนักเรียนคนหนึ่งของฉันเคยขอให้อธิบายเรื่องความมืดมิดก่อนรุ่งสางฉันได้กล่าวถึงไว้ในบทที่แล้วเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าบ่อยครั้งก่อนที่จะเกิดความสำเร็จครั้งใหญ่จะดูเหมือนทุกอย่างผิดพลาดไปเสียหมดและความหดหู่อย่างล้าลึก กลายเป็นเมฆหมอกให้จิตสำนึกขุนมัวมันหมายความว่าจิตใต้สำนึกได้เพิ่มพูนความสงสัยและความกลัวเป็นปริมาณมากเป็นจิตใต้สำนึกเก่าๆที่ถูกทิ้งขว้างไว้ได้ลอยขึ้นสู่พื้นผิวหน้าเพื่อที่จะถูกกำจัดออกไปเมื่อถึงเวลาคนคนนั้นควรตีฉาบของตนเชกเช่นเดียวกับยาโฮชาฟัตและขอบพระคุณที่เขาได้รับความช่วยเหลือแม้ดูเหมือนว่า จะถูกลายร้อมด้วยศัตรูจากสถานการณ์ที่ขาดแคลนหรือเป็นโรคร้ายนักเรียนถามต่อไปว่าคนเราจะต้องอยู่ในความมืดมิดนานเท่าไหร่ฉันตอบก็จนกว่าเธอจะมองเห็นในความมืดได้และความวางใจในพระเจ้าจะทำให้สามารถมองเห็นได้ในความมืดเพื่อสร้างการประทับกับจิตใต้สํานึกความศรัทธาที่มุ่งมั่นถือเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ศรัทธาที่ปราศจากการทำงานก็คือความตายในบทต่อๆไปฉันจะนำเสนอในประเด็นที่ว่านี้พระเยซูคริสต์ได้แสดงศรัทธาอันเข้มแข็งเมื่อท่านบัญชาฟูงชนจำนวนมากให้นั่งลงกับพื้นก่อนที่พระองค์จะขอบคุณสำหรับขนมปังและปลาทั้งหลายฉันจะยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนนี้จำเป็นเพียงใดที่จริงศรัทธาที่เข้มแข็ง คือสะพานที่มนุษย์ข้ามไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาของเขาเนื่องจากความเข้าใจผิดผู้หญิงคนหนึ่งจึงถูกแยกจากสามีที่เธอรักอย่างสุดซึง้งเขาปฏิเสธข้อเสนอการคืนดีทั้งหมดและไม่สื่อสารกับเธอในทางใดทางหนึ่งทั้งสิน้นเมื่อเธอเรียนรู้เรื่องกฎทางจิตวิญ,ญญาณเธอจึงปฏิเสธการแยกทางไม่ให้มันปรากฏขึ้นเธอกล่าวไว้ดังนี้ไม่มีการแบ่งแยกในจิตอันศักดิ์สิทธิ ดังนั้นฉันจึงไม่แบ่งแยกจากความรักและความเป็นมิตรอันเป็นสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันเธอได้แสดงศรัทธาอย่างเข้มแข็งโดยการจัดเตรียมที่นั่งสำหรับเขาที่โต๊ะทุกวันมันจึงสร้างรอยประทับให้กับจิตใต้สำนึกด้วยภาพของการกลับมาของเขากว่าหนึ่งปีผ่านไปแต่เธอไม่เคยหวั่นไหวแล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาหาเธอจนได้จิตใต้สำนึกมักถูกประทับผ่านทางเสียงดนตรี เสียงเพลงมีคุณลักษณะของมิติที่4และสามารถปลดปล่อยจิตวิญญาณจากการถูกคุมขังได้มันทําให้สิ่งมหศัศจรรย์ดูเหมือนเป็นไปได้และสำเร็จได้อย่างง่ายดายเช่นกันฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงทุกวันเพื่อจุดประสงค์นี้มันทําให้เธอเกิดความสอดคล้องที่สมบูรณ์แบบและปลดปล่อยจินตนาการออกมาได้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็มักจะเต้นรำไปพร้อมกับการใช้ถ้อยคำย้ำจิตของเธอ จังหวะและความกลมกลืนของดนตรีและความเคลื่อนไหวนำพาถ้อยคำของเธอออกไปด้วยพลังอันมหาศาลนอกจากนั้นนักเรียนต้องจดจำไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าดูหมิ่นสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็คือก่อนการปรากฏของสิ่งต่างๆย่อมมีสัญญาณของแผ่นดินก่อนเสมอก่อนที่โคลัมบัสจะไปถึงอเมริกาเขาเห็นนกและกิ่งไม้ซึ่งแสดงว่า แผ่นดินอยู่ใกล้ๆแต่บ่อยครั้งนักเรียนทำผิดพลาดเพราะการแสดงออกนั้นกับก่อเกิดความผิดหวังเสียก่อนตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งพูดคำนั้นเพื่อขอจานสำหรับใส่อาหารหนึ่งชุดหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนคนหนึ่งก็มอบจานที่เก่าและร้าวให้แก่เธอฉันตอบว่าจานเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของแผ่นดินเท่านั้นมันแสดงให้เห็นว่าจานของคุณกำลังมาจงมองมันราวกับนกและสาหราย และไม่นานหลังจากนั้นจานก็มาหาเธอการสร้างความเชื่ออย่างต่อเนื่องจะสร้างรอยประทับให้กับจิตใต้สำนึกได้ถ้าใครเชื่อว่าเขาจะร่ำรวยและเชื่อว่าเขาประสบความสำเร็จเมื่อถึงเวลาที่กำหนดเขาก็จะได้เก็บเกี่ยวเด็กๆนั้นมักสร้างความเชื่อด้วยตัวเขาเองและหากคุณไม่ปรับจิตใจเสียใหม่ให้กลายเป็นเสมือนเด็กน้อยก็จะไม่ได้เข้าสู่อาณาจักรแห่งสวงสวรรค์ ตัวอย่างเช่นฉันรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่ยากจนมากแต่ไม่มีใครทำให้เธอรู้สึกยากจนได้เธอได้รับเงินเล็กน้อยจากเพื่อนผู้ร่ำรวยที่คอยย้ำเตือนถึงความยากจนของเธออยู่ตลอดเวลาและให้ระวังรวมทั้งเก็บออมด้วยไม่ว่าเขาจะตักเตือนอย่างไรเธอก็จะทุ่มรายได้ทั้งหมดของเธอไปกับหมวกหรือทำของขวัญให้ใครบางคนและอยู่ในสภาวะทางจิตใจที่เบิกบานอยู่เสมอ ความคิดของเธอมุ่งเน้นไปที่เสื้อผ้าที่สวยงามและแหวนกับสิ่งของเสมอแต่ไม่ได้อิจฉาใครๆเธออาศัยอยู่ในโลกแห่งความมหัศจรรย์และมีเพียงความร่ำรวยเท่านั้นที่ดูเหมือนเป็นจริงสำหรับเธอไม่นานเธอก็แต่งงานกับเศรษฐีซึ่งแหวนและสิ่งของต่างๆก็ปรากฏให้เห็นในโลกความเป็นจริงของเธอฉันไม่รู้ว่าชายคนนั้นเป็นผลการคัดเลือกอันศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ แต่ความมั่งคั่งก็ปรากฏให้เห็นในชีวิตของเธอเนื่องจากเธอจินตนาการถึงความมั่งคั่งเท่านั้นจะไม่บังเกิดความสงบสุขหรือความสุขสําหรับมนุษย์ได้เลยจนกว่าเขาจะลบล้างความหวาดกลัวทั้งหมดออกจากจิตใต้สำนึกความกลัวเป็นเพียงพลังงานที่ส่งไปผิดทิศผิดทางและต้องถูกปรับทิศใหม่หรือแปลงเป็นศรัทธาเสียก่อนพระเยซูคริสต์เอ่ยว่าเหตุใดท่านจึงหวาดกลัว หรือมีศรัทธาเพียงน้อยนิดทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้มีศรัทธานักเรียนมักถามฉันว่าฉันจะกําจัดความกลัวได้อย่างไรฉันตอบว่าด้วยการเดินเข้าไปหาสิ่งที่คุณกลัวยังไงละ่ะสิงโตสร้างความดุร้ายของมันโดยดึงจากความหวาดกลัวที่คุณมีต่อมันเดินไปหาสิงโตแล้วมันจะหายไปแต่หากวิ่งหนีไปมันจะวิ่งตามคุณฉันได้แสดงให้เห็นในบทที่แล้วว่า สิงโตแห่งความขาดแคลนจะหายไปได้อย่างไรเมื่อบุคคลนั้นใช้เงินอย่างไม่เกรงกลัวหรือแสดงศรัทธาว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดหาของเขาและด้วยเหตุนี้จึงไม่เกิดความล้มเหลวใดๆนักเรียนของฉันหลายคนหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความยากจนและตอนนี้ก็ได้รับสรรพสิ่งที่ไร้ขีดจำกัดโดยสูญเสียความกลัวที่จะปลดปล่อยเงินออกไปจิตใต้สำนึก ได้ถูกประทับกับข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ให้และของขวัญดังนั้นเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ให้เขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับของขวัญด้วยข้อความที่ยอดเยี่ยมก็คือบัดนี้ฉันขอบคุณพระเจ้าผู้ที่เป็นทั้งผู้ให้และเป็นของขวัญจากพระเจ้ามนุษย์ได้แยกตัวเองออกมาจากความดีงามและสรรพสิ่งของเขาเป็นระยะเวลานาน ด้วยความคิดเรื่องการแบ่งแยกและขาดแคลนจนบางครั้งอาจจำต้องใช้ระเบิดเพื่อทำลายความคิดผิดๆเหล่านี้จากจิตใต้สำนึกและระเบิดที่ว่าก็คือสถานการณ์ครั้งใหญ่นั่นเองเราได้เห็นในตัวอย่างข้างต้นว่าคนเราได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการได้ผ่านการแสดงออกอย่างไม่เกรงกลัวได้อย่างไร มนุษย์จึงควรเฝ้าดูตัวเองเป็นรายชั่วโมงเพื่อดูว่าแรงจูงใจในการกระทําของเขาคือความหวาดกลัวหรือเป็นความศรัทธ,ธาบัดนี้จงเลือกผู้ที่เราจะรับใช้เป็นความกลัวหรือความศรัทธ,ธาบางทีความกลัวของคนคนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพอย่าหลีกเลี่ยงความกลัวจากผู้คนจงยินดีที่จะพบพวกเขาอย่างร่าเริง และจะพิสูจน์ให้เห็นเรื่องการเชื่อมโยงทองคําในห่วงโซ่ความดีของผู้อื่นหรือไม่ก็หายไปจากวิถีทางของตนอย่างกลมกลืนบางทีความกลัวคือโรคหรือเชื้อโรคก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรปราศจากความกลัวและไม่ถูกรบกวนในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคและเขาก็จะเกิดภูมิคุ้มกันเราจะติดโรคขณะที่มีการสั่นสะเทือนในอัตราเดียวกับเชื้อโรค และความกลัวก็ลากมนุษย์เข้าไปสู่ระดับของเชื้อโรคแน่นอนว่าโรคที่เกิดจากเชื้อโรคเป็นผลจากจิตใจอันคับแคบแต่ทุกคนอาจคิดคัดค้านความเชื่อนี้เชื้อโรคไม่มีอยู่ในจิตเหนือสำนึกหรือจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงเป็นผลผลิตของจินตนาการอันไร้ประโยชน์ของมนุษย์ชั่วพริบตาการปลดปล่อยของมนุษย์จะบังเกิดขึ้นเมื่อเขาตระหนักว่าไม่มีอำนาจใดในความชั่วร้าย โลกวัตถุจะถอยออกไปและโลกมิติที่4โลกแห่งความมหัศจรรย์จะเหวี่ยงจนปรากฏออกมาและข้าพเจ้าได้มองเห็นสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่ายุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วขอบคุณทุกท่านมากนะครับ กลับมาติดตามเนื้อหาในบทที่7ได้ใหม่ในครั้งถัดไปแล้วเจอกันนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยสวัสดีครับ